กลับไปที่สภาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราจะโฟกัสไปที่กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565โจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรสารคามเพื่อไทยก็อยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ด้วยเป็นหัวหมู่ทรวงฟันที่ฟัดจนกระทั่งกองทัพเรือแน่นิ่งยอมถอนงบเรือดำน้ำออกจากงบปี65จองกฐินมาทุกปีว่างั้นเถอะงบประมาณทุกปีที่มีการอภิปรายงบประมาณเรื่องเรือดำน้ำนี่พี่โจ้นี่จองกฐินเลยต้องบอกใช้คำว่าจองกฐินเลยฟัดกองทัพเรือจนอยู่อ่ะต้องยอมถอนงบเรือดำน้ำออกอ่ะทุกรอบอ่ะแต่โจ้ยุทธพงศ์ก็ไปพบว่าเรื่องนี้มันไม่จบเพราะคุยไปคุยมาก็พบว่ากองทัพเรือน่าจะซุกงบออปชันงบออปชันคืองบที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเรือดำน้ำยังซุกไว้ในงบปี65อีกบานเลยยังถอนไม่หมดเพราะฉะนั้นนะคะคุณโจ้จะถอนให้หมดค่ะช่วยกันรักไส้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่คุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณยุทธพงศ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์กับคุณดนัยครับครับยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.จังหวัดมหาสารคามครับเขาก็ฝากขอบคุณนะที่ฟัดกองทัพเรือยอมถอยจนเอาอยู่จนกระทั่งกองทัพเรือยอมถอนงบเรือดำน้ำออกแต่ประธานโทษเห็นคุณโจ้บอกว่าไปเจอว่ายังมีงบออปชั่นซุกอยู่อีกเยอะเลยแจกแจงสักนิดสิครับว่างบออปชั่นมันได้แก่งบอะไรแล้วมันเยอะไหมเชิญฮะค่ะที่ยังซุกอยู่อะค่ะเชิญค่ะคือเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่นะครับก็เป็นในส่วนของงบกระทรวงกลาโหมที่เข้ามาพิจารณานะครับคราวนี้เอกสารต่างๆเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบเนื่องจากว่าเอกสารพวกนี้ทางเหล่าทัพเนี่ยเขาจะไม่ให้กรรมาธิการมาอ่านล่วงหน้าครับเขาจะนำมาให้ในช่วงที่มีการประชุมเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนประชุมเนี่ยนะครับถ้าคุณดนัยจำได้เนี่ยก็จะมีข่าวว่าทางกองทัพเรือเนี่ยจะขอถอนในเรือดำน้ำจีนสองลำมูลค่า 22,500 ล้านถูกไหมครับครับอันนี้เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยนะครับท่านผู้จัดการฐานเรือเนี่ยท่านไม่ได้มาถอนด้วยตัวเองนะฮะจดหมายตอนนี้หนังสือก็ยังมาไม่ถึงเพียงแต่ว่าเป็นการประชุมออนไลน์ครับท่านก็ได้ถอนทางออนไลน์ครับครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็เร่งรัดนะครับว่าให้ส่งหนังสือว่าให้กรรมาธิการซะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจอีกนะครับจะยุ่งต้องเอาหนังสือเป็นตัวประกันไว้ก่อนใช่ไหมจะได้มีหลักฐานหนังสือเป็นตัวประกันครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพออ่านดูในหนังสืองบประมาณนะครับก็จะมีโครงการใหม่นะครับที่สำคัญอยู่2โครงการด้วยกันครับก็คือ1เนี่ยโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งนะครับงบประมาณโดรนเลยฮะ 4,100 ฮะเป็นโดรนครับเป็นโดรน4,100 ล้านบาทครับงบประมาณเนี่ยเริ่มใหม่นะครับปี2565ค่ะไปสิ้นสุดปี2568ครับ4ปีงบประมาณ 4,100 ปีครับแล้วก็มีโครงการสำคัญนะครับอีกโครงการหนึ่งของกองทัพเรือนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เห็นในหนังสือนะครับที่กองทัพเรือเนี่ยได้นำเสนอต่อกรรมาธิการก็ชื่อว่าโครงการระบบสื่อสารควบคุมบังคับบัญชาเรือดำน้ำ300ล้านบาทครับสื่อสารควบคุมระบบบังคับบัญชาก็คือระบบสื่อสารควบคุมเรือดำน้ำครับพูดง่ายๆครับเรือดำน้ำของการมาที่300ล้านบาทครับซึ่งผมเองนะครับที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงโครงการใหม่2โครงการนะครับครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยอย่างโครงการอากาศยานโดนและไอ้โดนฐานบินชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือโดนก็คือที่ไม่มีคนขับนะครับครับโอ้โหทำไมถึงแพงจังเงินตั้ง 4,100 ล้านนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับในการที่จะต้องใช้โดรนมาปฏิบัติการตามแนวชายฝั่งเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับเวลาถ้ามีข้าศึกศัตรูลุกล้ำหน้าน้ำมาเราเนี่ยทางกองทัพอากาศเราเนี่ยเราจะมีเครื่องบินอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีพวกเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือรบของฝั่งตรงข้ามมันจะเข้ามาประชิดฝั่งได้ขนาดนั้นเหรอครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็มีเรือพิฆาตเรือฟีเกตเรือรบต่างๆนะครับที่จะต้องป้องกันหน้าน้ำทะเลไว้อยู่แล้วนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยชายฝั่งประเทศเราค
ุณนายก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันตื้นนะครับใช่ใช่ใช่มันตื้นเรือมันไม่ได้จะเข้ามาประชิดได้ง่ายๆนะครับเรืออ่ะต่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาในอ่าวไทยนี่ยากแล้วที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยคุณนายฮะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเมื่อปี2562เนี่ยเคยให้งบประมาณกับกองทัพเรือไปซื้อเครื่องบินลาดตระเวนนะครับชายฝั่งนะครับไปแล้วนะครับแต่กองทัพเรือเนี่ยกลับไม่ซื้อครับค่ะกลับไปทำอะไรลูกฮะค่ะเอาไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปซื้อเป็นเรือ LPD ครับอ๋อซื้อเรือยกพลขึ้นบกนี่แหละฮะนั่นแหละครับก็คือคล้ายๆถ้าเมื่อวานเนี่ยผมดูรายการคุณนายอยู่นะครับนั่นแหละก็คือเป็นเรือยกพลขึ้นบกแต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ด้วยเพราะว่ามันจะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านท้ายเรือถูกไหมครับครับแล้วผมก็เรียนนะครับว่าเรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรือ LPD นะครับเรือ LPD ลำนี้นะครับใหญ่กว่าเรือจักรีนฤเบศรที่เรามีอยู่ในขณะนี้อีกนะครับครับLPD เนี่ยย่อมาจาก Landing Platform Dock นะครับก็คือเป็นสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับแลนดิ้งแพลตฟอร์มนะครับครับจากประเทศจีนเนี่ยก็คือเอางบที่รัฐบาลให้ไปซื้อเครื่องบินลาดตระเวนนะครับไม่ไปเปลี่ยนแปลงไปซื้อเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แทนครับแล้วมันก็มีปัญหาต่อมานะครับว่าไอเรือไอบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยไปซื้อมามันมีแต่ตัวเรือมันไม่มีระบบอาวุธปืนไม่มีระบบต่อสู้อากาศยานต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ถามกันว่าที่เป็นเมื่อวานเนี่ยที่รายการคุณนายเอาหนังสือของกองทัพเรือไปถึงประเทศจีนนะครับที่ไปขออาวุธเขาครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรือลำนี้ซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็มันเหมือนเรือพาณิชย์นะครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่ติดระบบอาวุธนะมันก็เหมือนเรือพาณิชย์นะครับคุณจะไปลบกับใครได้ถ้าคุณไม่มีปืนไม่มีระบบจรวดต่างๆอ่ะถูกไหมครับใช่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 ครับคันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็มีการซักถามเรื่องโดนชายฝั่งนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรต่างๆไงนะครับแล้วเขาตอบไงการประชุมเนี่ยก็เรียนคุณนายฮะมันฟังรู้เรื่องยากอะฮะเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นเรื่องทางเทคนิคสองเนี่ยผู้บัญชาการฐานเรือก็ผ่านมาทางออนไลน์ครับแล้วก่อนประชุมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทัพเรืออย่างเดียวนะปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ทอ.ทร.นะครับก็ผ่านมาทางออนไลน์ครับมันก็ได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็สรุปนะครับว่ายังผมว่ามันไม่มีความจำเป็นในขณะนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตั้ง 4,100 ล้านซื้อเป็นเครื่องบินไม่ดีกว่าโอเคนะครับโอเคที่นี่เดี๋ยวย้อนนิดหนึ่งเมื่อซักผบ.ทร.ที่คุยกันทางซูมนะครับซักว่าทำไมแพงจังซื้อมาทำอะไรรายละเอียดของโดรนที่จะซื้อมันเป็นอย่างไรทางกองทัพเรือได้อธิบายอย่างไรครับทวนอีกสักครั้งสิครับคือกองทัพเรือเนี่ยก็อธิบายนะครับว่าเป็นภารกิจนะครับของกองทัพเรือในการที่จะดูแลตามแนวชายฝั่งทะเลของเรานะครับที่ยาวนะครับเรามีชายฝั่งทะเลที่ยาวแล้วก็มีการใช้โดรนนะครับบินสำรวจนะครับรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของเราครับท่านผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยบอกว่าผลประโยชน์ทางเรือของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ27ล้านล้านนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ยังงงอยู่ครับยังถามท่านกลับไปอยู่เลยว่าGDP ประเทศไทยนี่มีแค่15ล้านล้านเองนะ GDP ประเทศไทยแล้วผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยมัน27ล้านล้านมันมากกว่า GDP ประเทศไทยเอาตรงไหนมาคิดนะครับแล้วอีกอันนึงนะคุณนายต่อให้จบไปเลยอีกนิดนึงนะไอ้ระบบสื่อสารเรือดำน้ำครับทีนี้เนี่ยผมก็บอกว่าอย่างโครงการนี้300ล้านก็ได้เมื่อคุณไม่ซื้อเรือดำน้ำสองลำไปแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อระบบสื่อสารมาทำไมอ่ะถูกไหมครับผมก็มีการเสนอว่าให้ปรับทิ้งเลยทั้งสองรายการทั้งโดนชายฝั่งแล้วก็ไอ้ระบบสื่อสารของเรือดำน้ำเนี่ยนะครับผมก็เสนอให้มีการลงมติในกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ลงมติเพราะว่าท่านวิรัติรัตนเศรษฐ์มาขอร้องบอกว่าให้ไปพิจารณาในชั้นอนุก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดในการประชุมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าเราต้องเลิกประมาณ18:30 น.โอเคครับ
ย้อนอีกนิดหนึ่งนะฮะโดรนนี่เขาบอกไหมครับซื้อจากบริษัทในประเทศซื้อจากบริษัทต่างประเทศหรืออะไรอย่างไรระบบการจัดซื้อเขาก็ซื้อจากต่างประเทศแน่นอนแหละครับแต่ว่าไม่รู้ซื้อประเทศไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ยังสงสัยอยู่เลยไม่รู้ไปเอาโดรนจีนมาหรือเปล่านะครับโดรนประเทศจีนนะครับเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยดูครับรายการจัดซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันจากประเทศจีนทั้งนั้นนะไอเรือ LPD ไอเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่มีปัญหาก็จากจีนเรือดำน้ำโครงการเรือดำน้ำหมดเนี่ยมันจากจีนทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยความเคารพด้วยความเคารพคุณโจ้ด้วยความเคารพจะซื้อจากประเทศไหนมันแล้วแต่ใครเป็นผบ.โอ้อันนี้เอาก็ผบ.ก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยครับเมื่อปีแล้วก็บิ๊กเรือเป็นปีนี้ก็บิ๊กอุ้ยเป็นก็คนละบิ๊กแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าพ่ออะไรยังไงรายละเอียดไม่เห็นครับมียังไงคุณนายกับคุณอมรรัตน์ทางพรรคกรรมธิการในซีของฝ่ายค้านถึงเรียกร้องไงเวลาประชุมเนี่ยเรื่องสำคัญเนี่ยงบประมาณตั้งเยอะตั้งแยะ200,000 กว่าล้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยมานั่งประชุมในห้องกรรมธิการมันจะได้ซักถามได้จะได้เอารายละเอียดอะไรต่างๆมาให้อันนี้ใช้วิธีการประชุมออนไลน์ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบอกว่ากลัวโควิดนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับผบ.เหล่าทัพเนี่ยใครจะเป็นโควิดผมไม่เชื่อหรอกครับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าพวกท่านนะผู้ผบ.เหล่าทัพแต่ละคนเนี่ยชายชาติทหารผมไม่เชื่อว่าท่านจะกลัวโควิดหรอกนะครับอย่าโฆษณาเปรียบเทียบกล้ามาประชุมเหมือนมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็กำกวมมันก็สงสัยไงผมบอกคุณดนัยไงว่าฟ้องคุณดนัยฟ้องสื่อมวลชนมาแต่แรกว่าคือถ้าพวกผมเนี่ยกรรมธิการในซีกของพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ออกมาพูดเรื่องเรือดำน้ำนะเรือดำน้ำก็จะผ่านไปง่ายๆ okay. โดยที่ไม่มีใครรู้ okay. เลยค่ะ okay. แล้วสรุปงบเมื่อวานผ่านให้ไม่ผ่านยังไงคะ 4,000 กับ300เนี่ยยังไม่ได้พิจารณาให้ไปพิจารณาในอนุคารุพันธ์ที่ผมเป็นรองประธานอยู่ครับอ๋อไปเข้าในอนุก่อนใช่ไหมคะใช่วันพฤหัสครับวันพฤหัสที่จะถึงนี่ครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยคุณโจ้จะพยายามหักจะเอาม้วนเดียวให้มันจบก็คือให้โหวตในชั้นของกรรมธิการใหญ่เลยแต่ว่าคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์เขาก็ผลักกรรมธิการหลายท่านครับผมขออนุญาตเอ่ยนามด้วยครับเช่นท่านประเสริฐจันทร์ละลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับท่านก็เสนอให้ตัดไปเลยท่านทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลท่านก็เสนอให้ตัดไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้มันไม่ต้องมีอะไรพิจารณามากครับถูกไหมครับไปรอผ่านอนุก่อนก็ได้เดี๋ยวไปดูแนนุว่าจะตัดไม่ตัดอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะไอ้โดรนเนี่ยโดรนนี่มันมีข่าวไหมครับว่าโดรนเนี่ยอาจจะซื้อผ่านตัวแทนที่เป็นบริษัทอยู่ในเครือของ AVA เก่าคือตอนเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจใช่ไหมผมจะต้องขอใบเสนอราคามาไงอ๋อในเอกสารยังไม่ได้มีแนบใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีอะไรมาเลยเพราะว่าตัวยังไม่มาเลยท่านประชุมโอเคเอาขอเอกสารแทนแล้วกันก็ติดต่อไปก็ฝากรายการคุณดนัยคุณอมรรัตน์ช่วยติดตามหน่อยครับโดยเฉพาะงบกลาโหมเนี่ยซึ่งผมว่ามันมีเรื่องที่สามารถที่จะปรับลดได้อีกเยอะครับถูกไหมครับครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นในช่วงภาวะที่คนกำลังอดอยากเดือดร้อนแบบนี้ครับโอเคได้กราบขอบคุณมากครับคุณโจ้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยค่ะอยู่ในกรรมาธิการพิจารณาร่างงบรายจ่ายปี65ด้วยผู้ชายคนนี้ก็เช่นกันก็มีหลายด้านให้เลือกสัมผัสค่ะจริงๆใช่ไหมครับจริงๆมีหลายบทเล่นได้หลายบทบาท